จากนี้ไปเนี่ยอ่ะโอเคนี่คือทิศทางของบริษัทที่เราจะไปนะฮะจากนี้ไตรมาส3เมื่อกี้บอกว่ามีแบ็คล็อกอยู่ประมาณสัก650ล้านจะมีการไปประมูลเพิ่มเติมอีกมากน้อยแค่ไหนยังไงฮะจากนี้ไปภาพรวมๆนี้จากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีการประมูลเพิ่มเติมอีกประมาณ200กว่าล้าน200กว่าล้านนี่คือในปีนี้เหรอฮะครับในปีนี้ในปีครับเพื่อที่จะไปรับรู้ในปีหน้าหรือว่าจะอาจจะในปีนี้เลยด้วยซ้ำหมายถึงรับรู้ปีนี้ที่พูดนี่คือหมายถึงรับรู้ปีนี้ครับผมนะฮะ200ล้านเป็นงานประเภทก็กี่ประเภททางฝั่งเอกชนเป็นหลักครับผมเอกชนสักประมาณ 70% ครับอือฮึไม่ค่อยรับงานภาครัฐเลยนะ CMO ไม่ใช่นะฮะมีแต่คนบอกว่า CMO รับงานภาครัฐเยอะแต่จริงๆแล้วรับงานเอกชนหรือว่ารับงานเอกชนเยอะเป็นหลักแต่ว่างานภาครัฐที่เรารับเปิดมันมีมันงานใหญ่งานใหญ่คนก็เลยนึกว่ารับแต่ภาครัฐจริงๆแล้วเรารับเอกชนเยอะเอกชนเป็นหลักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เอกชน 30% ภาครัฐณวันนี้ก็ 70% เอกชน 30% ภาครัฐใช่อย่าง BOI นี่เรารับส่วนที่เป็นภาครัฐนี่เดียวแต่ว่าเรารับพาวเวเลียนที่เป็นเอกชนครับคือทำพาวเวเลียนของเอกชนอย่างเนี้ยเข้าใจละเพราะฉะนั้นรถยนต์อย่างเงี้ยแต่ว่าไปจัดในงาน BOI ผมถามนิดนึงไตรมาส2เนี่ยเมื่อกี้บอกออกมาว่าไตรมาส2นี่มันอาจจะดรอปลงนิดนึงเป็นเรื่องปกติเหตุหนึ่งมันอาจจะเกิดเรื่องของจากซึนามิด้วยใช่ไหมครับไตรมาส2ปกติโลซีซั่นแต่ว่าไตรมาส2ปีนี้พิเศษคือแย่พิเศษนิดหนึ่งนิดหนึ่งตรงที่ว่า1คือมีการเลือกตั้งคือการเตรียมการเลือกตั้งการเตรียมการเลือกตั้งเนี่ยไม่ใช่กระตุ้นงานอีเวนต์นะเพราะว่าการเลือกตั้งไม่ค่อยได้ใช้อีเวนต์มากนะเขาให้หยุดไม่งั้นคุณผิดเรื่องกฎจัดเลี้ยงเพราะฉะนั้นงานภาครัฐทั้งหมดงานภาครัฐที่ว่ากระทรวงต่างๆเนี่ยไม่มีกิจกรรมเพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนรัฐบาลแล้วอะไรก็เม็ดเงินของงานภาครัฐปกติก็หายไปครับภาคเอกชนก็บอกว่าอีเวนต์เลือกตั้งมันแรงเหลือเกินก็ชะลอแล้วโดนสึนามิไปด้วยสึนามิที่ญี่ปุ่นก็ทำให้รถยนต์หลายรุ่นเนี่ยก็ต้องเปิดไม่ได้เปิดไม่ได้การใช้เม็ดเงินทางภาคออโตโมบิลก็เสียหายครับนะฮะอันนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นข่าวร้ายของไตรมาส2แล้วมันจะอั้นมาสู่ของไตมันจะอั้นมาที่ไตรมาส3มันมาแล้วฮะมันมาแล้วในไตรมาสที่3 4นะฮะเช่นที่ชัดๆนะฮะอุตสาหกรรมด้านคอมมิวนิเคชันครับคือเรื่อง3 3G 4G 3.9G 3.5G นี่อ่ะฮะอยู่เฉยๆก็โผล่มาเลยนะ 3G สู้กันตอนนี้สู้กันตายหาไปเลยครับผมใช่มั้ยนี่กลุ่มนี้กลุ่มหนึ่งแล้วก็ออโตโมบิลที่กลับมาฟื้นก็ต้องกลับมาสู้กันดีฮะสู้กันมากๆเราก็เป็นคนทำอีเวนต์เราได้ตังค์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะมีการจัดกิจกรรมค่อนข้างที่จะเยอะเลยใช่เคลื่อนไหวช่วงของไตรมาส3แล้วก็ไตรมาส4แล้วก็real estate ก็สู้กันมาเรื่อยๆนะฮะครับเพราะว่าพวกอาคารสูงต่างๆถูกไหมฮะแล้วก็ถ้ารัฐบาลไปมีนโยบายเรื่องเกี่ยวกับบ้านหลังแรกครับอันนี้ธุรกิจอสังหายิ่งสู้กันดูเดือดถูกไหมฮะอันนี้ก็เป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งที่จะมีแบงก์เงินกระจายนะฮะถ้าประเด็นนั้นเป็นเรื่องของอีเวนต์มาร์เก็ตติ้งเพราะฉะนั้นไตรมาส3ออกมาก็ต้องค่อนข้างที่จะดีกว่าไตรมาส2ค่อนข้างที่จะเยอะครับแนวโน้มไตรมาส3ก็จะดีกว่าไตรมาส2โอ้โหตอนนี้เริ่มจัดงานอะไรไปบ้างหรือยังฮะครับก็จริงๆก็มีทำต่อเนื่องมานะฮะไตรมาส3เราก็จะปิดงานหนึ่งที่ทำมาต่อเนื่องคืองาน Creative City นะฮะคืองานที่ทำกับทางอนิการรัฐบาลนะฮะคือการจัดประกวด10เมืองต้นแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ครับนะฮะแล้วก็การจัดสัมมนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ซึ่งอันนี้ก็เป็นโครงการที่เราภูมิใจด้วยเพราะว่ามีส่วนในการที่จะไปตามต่างจังหวัดที่จะไปให้ความรู้ที่จะให้เขามาประกวดกันแล้วก็ที่จะไปจัดเทศกาลเพื่อที่จะเป็นแสดงถึงตัวอย่างของเมืองที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะฮะโอกาสการเติบโตของ CMO เราเห็นไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ว่าโอกาสในการหางานผมถามนิดนึงว่าหลักในการหางานเราเป็นยังไงโดยเฉพาะรัฐบาลเพิ่งเปลี่ยนด้วยนะครับเราจะเป็นยังไงเนี่ยรัฐบาลเพิ่งเปลี่ยนก็ไม่มีอะไรฮะเราก็เสนอไปตามหน่วยงานที่เขามีงานนะฮะรัฐบาลเพิ่งเปลี่ยนเขาอาจจะมีนโยบายชุดใหม่ที่จะต้องทำงานนะฮะแล้วก็รัฐบาลชุดนี้น่าจะมีงานประเภทอีเวนต์เป็นหนึ่งในกิจกรรมของรัฐบาลด้วยเพราะว่าเขาก็
นโยบายแบบเดิมของรัฐบาลเดิมเนี่ยเดิมคือหมายถึงว่าของไทยรักไทยอะไรมาเนี่ยนะฮะไทยรักไทยในอดีตในอดีตเนี่ยก็ใช้อีเวนต์เนี่ยเป็นหนึ่งในการไม่ใช่เป็นการไปถามพันนะมันเป็นตัวเนื้อของตัวนโยบายเลยหมายถึงว่าเช่นจัดงานโอท็อปไม่ใช่ไปถามพันโอท็อปแต่จัดงานโอท็อปเพื่อเอาไปของไปขายคือหมายถึงว่าเขาเอาอีเวนต์ไป implement เป็นรายได้เป็นรายได้ของคนที่เข้ามาโครงการแต่ละโครงการเลยแต่ละโครงการเลยเพราะฉะนั้นอาจจะมีกิจกรรมแบบนั้นมากขึ้นก็ได้อาจจะเห็นการจัดอีเวนต์ตรงนี้เพิ่มขึ้นมากขึ้นนี่แต่ไม่ใช่อีเวนต์ด้านประชาสัมพันธ์เป็นอีเวนต์ที่ไปทำเป็นงานของกระทรวงเช่นสัปดาห์วิทยาศาสตร์ก็เป็นงานอีเวนต์ที่ไปให้ความรู้อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเข้าใจอ่ะหลักในการหางานของเราเนี่ยทำไงเราถึงได้งานมาโดยตลอดเป็นเพราะว่าเราใหญ่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะอะไรได้งานเป็นเพราะว่าเรามีขนาดใหญ่ไหมส่วนหนึ่งก็เป็นฮะ คือเรามีขนาดใหญ่เราจึงมีความสามารถมาก ที่จะทำงานใหญ่ๆก็จะมีความไว้วางใจให้เราทำนะฮะอีกอันนึงก็คือเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะฮะที่ต้องเสนองานแต่ละครั้งนะฮะแล้วก็ความแข็งแกร่งของความครบวงจรของทีมงานคงมี3ปัจจัยครับครับความเสี่ยงของธุรกิจของเราเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างฮะเพราะอยู่เฉยๆเราก็ดีมาโดยตลอดอยู่เฉยๆก็ดรอปลงมาครับความเสี่ยงเป็นยังไงบ้างความเสี่ยงเนี่ยโดยทั่วๆไปจะไม่สูงเพราะว่าธุรกิจอีเวนต์เนี่ยเป็นธุรกิจที่เหมือนกับ Advertising Agency ครับคือเขามาจ้างทำเราก็ทำถูกไหมฮะถ้ามีคนมาจ้างถึงเบรกอีเวนต์ครับเราก็เซฟครับแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยโอกาสในการที่หนี้จะเสียหรืออะไรก็ไม่ค่อยมีมีแบบเบี้ยวหนี้ไหมหลายคนบอกว่าเมื่อก่อนนะอันนี้ฟังมานะครับ ครับหลายคนบอกว่าทำงานกับภาครัฐลำบากจ่ายเงินช้าเบี้ยวหนี้บ้างเดี๋ยวอะไรบ้างจ่ายเงินช้ากับเบี้ยวหนี้คนละอย่างนะ จ่ายเงินช้าจนวันนี้ยังไม่จ่ายเขาอาจจะมีระบบขอเลื่อนอยู่เขาอาจจะมีระบบในการตรวจรับอะไรที่คอมพิเคทครับครับนะฮะทำให้เงินช้าแต่ว่าเมื่อคุณทำให้ราชการไปแล้วเนี่ยแล้วคุณพิสูจน์ว่าคุณทำเนี่ยคนเบี้ยวไม่ได้อยู่แล้วฮะมันพิสูจน์ได้ครับจากนี้ไป CMO นี่จะเติบโตไปในทิศทางไหนวันนี้เราเป็น Headhunter เราต้องไปล่างานอยู่ตลอดเวลามีโอกาสที่เราจะมีรายได้ที่เข้ามา เหมือนกับว่าโดยตลอดเวลาหรือเปล่าหรือโฟลว์เข้ามาตลอดเวลาที่สบายๆหน่อยไม่ต้องออกไปล่างานมากมายนักครับก็ต้องเรียกว่าเรามีแผนการหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดต่างประเทศหรือการขยายแขนขายในประเทศนะฮะแล้วก็การ diversify ธุรกิจผมจะประกอบไปด้วย3ส่วนซึ่งตรงนี้ขอดูละครฉากต่อไปครับ ตอบได้แค่นี้หมายถึงว่าจะเป็นละครฉากต่อไปนะซึ่งตรงนี้ไม่จำเป็นต้องใช้เงินทุนในการลงทุนเยอะอาจจะต้องใช้บ้างอาจจะต้องใช้บ้างอาจจะต้องใช้บ้างผมกำลังจะถามเลยว่า CMO จะมีโครงการลงทุนอะไรใหญ่ๆหรือเปล่าจากนี้ไปครับมีไหมฮะในรายการนี้ยังไม่มีฮะ ยังไม่ถึงเวลาที่จะต้องพูดว่ามีหรือไม่มีแต่คิดไว้หรือเปล่ามันก็ต้องมีฝันบ้างมั้งก็ต้องมีฝันบ้างแต่ว่าเราจะมองในส่วนของอาเซียนเป็นหลักอย่างที่คุณเสริมคุณเคยบอกครับก็คงมีทั้งคือเสริมสร้างศักยภาพในประเทศครับแต่ว่าไม่ได้มีเฉพาะเอาไปใช้ในประเทศไทยครับเหมือนกับว่าเสริมสร้างศักยภาพให้ครบวงจรในประเทศครับแล้วก็ไปหาทำมาร์เก็ตติ้งต่างประเทศครับแล้วก็เอาศักยภาพนี้ไปใช้ทั้งอาเซียนครับเป็นรูปแบบเมื่อกี้ฟังจุดหนึ่งคุณเสริมคุณบอกว่าหลักการของเราก็จะมีการอาจจะมีการ diversify ธุรกิจด้วยได้แย้มๆมาหน่อยว่ามันเป็นยังไงฮะอาจจะไปลงทุนทำธุรกิจอื่นอะไรยังไงหรือเปล่าฮะก็จริงๆเราคงไม่ได้ธุรกิจอื่นมากแต่ว่าอันจะเป็นธุรกิจเชื่อมโยงที่สนับสนุนตัวธุรกิจหลักครับหรืออาจจะเป็นนออ่อนที่ธุรกิจหลักเนี่ยแตกออกไปแล้วมันเวิร์กเราก็อาจจะขยายตัวออกไปเช่นบอกได้ไหมเช่นยังไม่มีฮะเช่นยังไม่มีอย่างเช่นไม่ได้ตั้งเป้ารายได้ณปีนี้คุณสมคุณตั้งเป้ารายได้ปีนี้สักเท่าไหร่นะฮะ 1,000 ล้าน 1,000 ล้านณวันนี้ก็ทำไปประมาณไตรมาส1ประมาณสัก200 360ล้านใช่ไหมฮะไตรมาส1ครับ235อ๋อขอโทษฮะ235อ่ะประมาณสัก235ล้านครับครับแล้ว
จากนี้ไปนี่โอกาสที่จะไปถึง 1,000 ล้านนี่มั่นใจว่าทำได้ครับก็ค่อนข้างมั่นใจครับโดยเฉพาะช่วงปลายปีคุณสุพลบอกว่ามีแบงค์หลอกมาแล้วด้วยเพราะเป็นงั้นครับแล้วก็ในส่วนของอัตรากำไรก็บอกแล้วว่า 5% จะทำอยู่ครับจะทำอยู่ในระดับนั้นปีที่แล้วเขาทำเท่านั้นเราก็คงทำเท่านั้นครับผมครับในอนาคตจริงๆคุณเสริมคุณฝันให้บริษัทของเราเป็นบริษัทยังไงสำหรับในอนาคตเนี่ยบริษัท CMO น่าจะเป็นบริษัทของอาเซียนไม่ใช่บริษัทของประเทศไทยนะฮะคือตัวพนักงานเองเนี่ยก็คงเป็นมัลติเนชั่นแนลคือมีคนหลายชาติหลายภาษาเข้ามาอยู่ภายใต้ CMO Group นะฮะสำนักงานของ CMO Group ก็คงมีสำนักงานใหญ่ในกรุงเทพแต่ว่าก็มีสำนักงานสาขาในเมืองต่างๆในหลายประเทศครับผมแล้วก็ยอดขายเนี่ยภายใน5ปีเราก็คงน่าจะไปที่ 2,000 กว่าล้านครับครับเอาล่ะพอผมถามตรงนี้ปุ๊บผมต้องกลับมาถามเกี่ยวเรื่องของราคาหุ้นนิดนึงครับคุณเสริมคุณครับราคาหุ้นณวันนี้ตอนนี้เป็นยังไงเป็นยังไงยังไม่ถึง2บาทเลยยังไม่ถึง2บาทแล้วตอนนี้ก็ถือว่าต่ำกว่าราคามูลค่าทางบัญชีด้วยครับคุณสำคุณรู้สึกไงก็รู้สึกว่ายังต้องปรับปรุงตัวเองผมคงดูไม่ดีพอสำหรับนักลงทุนแต่จริงๆแล้วถือว่าถูกมากต้องไปออกกำลังกายมากขึ้นต้องฟิตให้ดูดีขึ้นนักลงทุนจะได้บอกว่าสนใจเราใช่ไหมฮะครับจากนี้ไปก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันเพราะด้วยแผนงานต่างๆของ CMO ที่บอกว่าไตรมาส3ไตรมาส4จะค่อนข้างที่จะโดดเด่นกลับขึ้นมาเพราะฉะนั้นเราก็จะรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณคุณเสริมคุณมากครับครับขอบคุณครับแม้ CMO จะเคยบาดเจ็บจากการออกไปรุกธุรกิจต่างประเทศอย่างกัมพูชาแต่จากการพูดคุยกับคุณเสริมคุณก็ทำให้ผมได้รู้ว่าการรุกตลาดอาเซียนยังจำเป็นสำหรับบริษัทที่คิดใหญ่อยู่เพียงแต่ว่าต้องติดตามว่าเขาจะเอาการบาดเจ็บที่ผ่านมาเป็นบทเรียนสร้างความแข็งแกร่งได้เพียงใดส่วนหุ้นตัวนี้ถ้าใครอยากเล่นก็ต้องมองกันยาวๆครับเพราะว่าทุกไตรมาส4หากไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรบริษัทแห่งนี้ก็มักจะได้รับการจัดงานใหญ่ๆอยู่เสมอโชคดีครับพี่น้องนักลงทุน